ตัดหรือไม่ตัดตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าตัดตรงนี้นะคะก็ทำให้ต้นอ่อนเขานะคะแทงขึ้นมาได้สะดวกขึ้นนะคะก็ตัดให้มันมีทางขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องกลบเยอะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเฟิร์นจะมาปลูกต้นหอมนะคะเรามาปลูกต้นหอมทานเองไปด้วยกันนะคะเฟิร์นก็เลยเลือกใช้หัวหอมแขกนะคะเพราะว่าไปหาข้อมูลมาเพิ่มบางคนเขาบอกว่าให้ใช้หอมแขกนะคะก็จะทำให้ต้นใหญ่ขึ้นแล้วก็ใบใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะง่ายๆเลยนะคะต้นหอมเนี่ยก็เป็นต้นที่ปลูกง่ายอยู่แล้วเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะตัดหรือไม่ตัดตรงนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าตัดตรงนี้นะคะก็ทำให้ต้นอ่อนเขานะคะแทงขึ้นมาได้สะดวกขึ้นนะคะก็ตัดให้มันมีทางขึ้นมาง่ายๆแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านล่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่น้ำนะคะก่อนอื่นเราตัดให้ครบทุกหัวเลยค่ะตัดนิดเดียวพอนะคะหัวนี้นะคะเหมือนจะมีต้นอ่อนแล้วนะคะโอเคต่อไปเราก็จะนำไปแช่น้ำค่ะแช่น้ำให้มันมีรากงอกออกมานิดนึงนะคะแล้วก็เอาลงกระถางได้เลยนี่นะคะก็ใส่น้ำนิดเดียวพอนะคะให้อยู่ที่ก้นๆของหัวหอมนะคะแล้วเดี๋ยวรอดูกันว่ารากจะงอกออกมานะคะวันไหนค่ะวันนี้วันที่16ตุลาคมนะคะนี่นะคะก็เป็นหัวหอมนะคะที่เฟิร์นแช่น้ำไว้เมื่อประมาณ 2-3 วันก่อนนะคะก็จะสังเกตว่ามันเริ่มมีต้นขึ้นมานะคะแบบว่าเป็นต้นอ่อนนะคะงอกขึ้นมาแล้วก็จะเห็นว่ามีรากอ่อนนะคะงอกมานะคะอันนี้จะเห็นชัดเลยนี่นะคะมีรากอ่อนงอกมานะการแช่น้ำไว้ก่อนนะคะก็ทำให้เวลาเราลงดินนะคะต้นมันจะติดได้ง่ายนะคะหรือว่าถ้าบางคนไม่ได้แช่น้ำก็ติดเหมือนกันนะคะก็เป็นต้นที่ปลูกง่ายอยู่แล้วนะคะโอเคเรามาปลูกกันเลยค่ะเฟิร์นก็จะปลูกต้นหอมในกระถางนะคะเหมือนกับต้นผักชีเลยนะคะเวลาใช้จะได้สะดวกอันนี้ก็จะเป็นดินนะคะซึ่งข้างล่างเนี่ยเฟิร์นจะรองด้วยกาบมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวฟืนจะเอาปุ๋ยมาโรยค่ะปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพนะคะซื้อมาถุงละ20บาทนะคะไม่ใช่ปุ๋ยเคมีนะคะเป็นแบบออร์แกนิกค่ะเราก็โรยลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวฟืนจะคลุกเคล้าดินนิดหน่อยนะคะให้ปุ๋ยมันลงไปประมาณนี้นะคะทางที่ดีเราควรจะดินปุ๋ยดินปุ๋ยนะคะขึ้นมานะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องกลบเยอะต่อไปเวลาเราจะทานต้นหอมเราก็ไม่ต้องซื้อต้นหอมแล้วค่ะมันน่าจะเป็นต้นให้เราเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยนะคะน่าจะไม่นานเสร็จแล้วก็คุณก็จะเอากาบมะพร้าวนะคะคลุมดินอีกชั้นนึงนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับดินค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะรดน้ำนะคะวันนี้วันที่19ตุลาเริ่มเอาต้นหอมลงดินนะคะต่อไปคุณก็จะรดน้ำค่ะเอาน้ำอันนี้รดได้เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามดูนะคะว่าจะงอกเป็นต้นหอมออกมานะคะวันที่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะผลงานของเรานะคะก่อนหน้านี้นะคะได้ตัดไปทำข้าวผัดและส่วนหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวจะตัดออกไปใส่ข้าวต้มนะคะก็งอกงามดีมากๆเลยนะคะแล้วก็แมลงไม่กัดกินด้วยนะคะต่างจากผักชีนะคะผักชีเนี่ยก่อนหน้านี้วางบนพื้นดินแล้วก็โดนแมลงหรือว่าหอยอะไรไม่รู้นะคะมากัดแล้วใบมันก็จะกลโกรนอย่างเงี้ยนะคะยังหล่อมแหลมอยู่นิดนึงเพราะว่าก่อนหน้านี้โดนแมลงกินแต่ก็สามารถที่จะฟื้นตัวขึ้นมาได้นะคะเฟิร์นก็ได้เอามาวางบนโต๊ะสูงแบบนี้แล้วนะคะเพื่อกันแมลงได้ส่วนหนึ่งกันหอยอะไรอย่างเงี้ยได้ส่วนหนึ่งนะคะก็งามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะรอให้มันมีหัวใหม่นะคะงอกออกมานะเราจะได้หัวหอมเพิ่มนะคะอันนี้เป็นหอมแขกหัวใหญ่นะคะแต่พบว่าแบบว่าใบมันอะใหญ่จริงกรอบด้วยแล้วก็แต่ว่าความหอมเนี่ยจะไม่เท่ากับหอมแบ่งที่ซื้อในตลาดนะแต่เฟิร์นก็ชอบนะคะ
นี่นะคะเมื่อเช้าเฟิร์นตัดออกไปใส่ข้าวต้มแล้วนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะมาตัดเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะทำสุกี้อีกนะคะตรงนี้นะคะมันจะงอกใบขึ้นมาใหม่นะคะงามมากๆเลยเวลาปลูกผักกินเองก็จะภูมิใจแบบนี้นะคะถึงแม้จะเป็นแค่ต้นหอมเท่านี้ก็พอนะคะเฟิร์นก็จะรอให้ตรงนี้นะคะมันงอกขึ้นมาอีกหัวหนึ่งนะคะให้มันงอกมาหลายๆหัวเลยเราจะได้เพิ่มปริมาณของหัวหอมนะคะจะพยายามแบบเวลาจะทานเมื่อไหร่ก็มาตัดเมื่อนั้นจะได้สดๆไม่ต้องใส่ตู้เย็นเลยนะคะนี่เดี๋ยวตอนเย็นก็จะไปใส่สุกี้ค่ะตอนนี้สุกี้มื้อเย็นของเราก็เสร็จแล้วนะคะคุณแม่ก็กำลังจะเตรียมโรยต้นหอมนะคะที่เฟิร์นเด็ดไว้เมื่อเช้าแล้วนะคะโหนี่ก็ทานสุกี้นะคะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกอย่างนึงนะคะมีผักเยอะมากเลยผักวอเตอร์เครสด้วยนะคะใครยังไม่รู้จักผักวอเตอร์เครสนะคะลองไปดูคลิปที่เฟิร์นเคยทำไว้นะคะจะได้รู้จักผักชนิดนี้มากขึ้นนะคะนี่นะคะแบบนี้นะคะผักวอเตอร์เครสนี่ค่ะต้นหอมอวบมากๆเลยนะคะ